เช็คเสียงนะคะลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนนะคะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะที่ทางนางปวีณาหงสกุลนะคะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิปวีณาเนี่ยค่ะพาคุณแม่ของน้องณทีนะคะลูกชายวัย9ขวบที่หายตัวจากบ้านไปนะคะหลังที่ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนที่หายตัวไปประมาณกว่าปีแล้วค่ะนับปีแล้วค่ะก็วันนี้ได้มาทำการติดตามคดีนะคะพาคุณแม่เนี่ยมาที่ภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความไว้แล้วเนาะที่ที่สภ.บางบัวทองเนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นสภ.ที่ขึ้นกับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยถึงบรรยากาศกันเนาะเด็ก14ใช่ครับเด็กเนี่ยเคยอยู่บ้านนี้มาไปอยู่อะไรนั่นแหละทะเลละแวกค่ะละแวกนี้มาแล้วก็หนีจากบ้านแล้วภาพแรกเนี่ยเหมือนคนคุ้นๆครับแม่คนเนี้ยเหรอคนนี้ไม่รู้จักมั้ยไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่พ่อต้องให้พ่อแม่ของพ่อแม่แตงโมเค้าบอกว่าอาจจะเป็นไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ครับไอ้แบงค์ที่อยู่ด่านช้างครับคือแบงค์เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วแบงค์เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแบงค์กับแตงโมเนี่ยเห็นว่าเคยไปถูกจับที่ตราดหรือจังหวัดตราดนะครับแล้วทางตำรวจที่นู่นเขาก็เอาแตงโมมาคืนพ่อแม่ที่นี่แต่แบงค์เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวในทางตำรวจบางบัวทองให้เราตามไปละทางช้างแต่ว่าเดี๋ยวมันเงียบๆนิดครับเดี๋ยวเกิดคนรู้มาเดี๋ยวเขาจะตะเลิดติดแต่บอกนี้ก็ดีนะให้ดูรูปเนี่ยรูปของเด็กพอรู้จากหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ให้ช่วยแจ้งเบาะแสที่เนี้ยค่ะพี่ก็บอกแล้วให้มาหาผู้กับผู้จ่าหาผู้กับเลยอ่ะพี่ปิ๊กทำได้เลยฮะพี่ปิ๊กเพราะว่าพี่ปิ๊กเริ่มเลยได้ครับพี่ฮะท่านการพูดก่อนก็ได้ครับพี่เชิญเลยฮะเพราะว่าต้นเรื่องยังไงจะได้เริ่มก่อนครับก็ส่วนต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ตรวจการไพศาลท่านการท่านบดีท่านผู้กับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ฉันเพิ่งทราบเมื่อวานเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็โทรศัพท์มาที่มูลนิธิปวีณาว่าลูกชายอายุ9ขวบนะคะซึ่งก็เป็นเด็กดีไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยก็มีในแตงโมเด็กชายแตงโมซึ่งอายุประมาณ14ไม่เคย15นะคะเคยอยู่ในบริเวณละแวกนั้นน่ะแล้วก็หนีจากบ้านเพราะว่าเขาก็มีแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็หนีออกจากบ้านไปจนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์เวลา 8-9 โมงเช้าเนี่ยได้มากับคนที่แต่งตัวคล้ายพระนะคะซึ่งอายุประมาณ30
เขาก็มีกำนันชื่ออะไรนะกำนันจำลองได้เห็นขับรถผ่านแล้วก็จอดดูเมื่อกี้เนี่ยคุยกับกำนันจำลองจำลองก็บอกเห็นชัดเจนแล้วก็น้องพี่ชายของน้องทีเนี่ยนะคะก็เห็นนะคะพี่ชายน้องทีก็คือคนเนี้ยน้องคนเนี้ยขี่จักรยานจะเป็นเตะบอลก็เห็นเขานั่งเขายืนคุยกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พาน้องทีไปนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณแม่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเที่ยงจนเย็นก็ยังไม่ได้กลับบ้านเขาก็จนกระทั่งรอถึงวันรุ่งขึ้นนะคะยังไม่ได้กลับบ้านเขาก็เลยวันอังคารเลยมาแจ้งที่โรงพักสภ.บางบัวทองนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้มาแจ้งมาร้องทุกข์นะคะขอความให้คุณนิติประสานงานและกับตำรวจเนี่ยในเมื่อวานเองดิฉันก็ได้ประสานกับท่านผู้กำกับการนะคะพลตรีไพศาลทันทีนะคะเมื่อวานตอนช่วงเย็นแล้วล่ะนะคะบ่ายวันนี้ก็เกิดเป็นที่มาที่ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราเชื่อว่าก็น่าจะเป็นนะคะเดี๋ยวผมจะต้องให้ท่านผู้การท่านผู้กำกับอธิบายนิดนึงเพราะเราก็ห่วงมากนะคะว่านั่นไม่น่าจะเป็นพระนะคะน่าจะเป็นแต่งกายผมเหลืองมาเพื่อที่จะเป็นพวกวิชาชีพซะมากกว่าค่ะก็ขอฝากด้วยนั้นก็ไม่ทราบว่าคุณจำลองเนี่ยหรือกำนันจำลองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แดนได้โทรศัพท์คุยแกก็ไปทำนาอยู่ที่อยุธยาพรุ่งนี้แกสามารถที่จะมาเข้ามาหาข้อมูลได้นะคะถ้าสมมติว่าทางตำรวจเนี่ยจะประสานไปเนี่ยก็มีโทรศัพท์ด้วยค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งแม่ของเด็กอ่ะเอาโทรศัพท์มาสิคะว่าวันอาทิตย์นั่นน่ะเขายังติดต่อลูกนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาโทรศัพท์เข้าไปครับไม่มีคนรับสายเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเบสก็ขอให้ท่านผู้กับท่านผู้การพิจารณาดูว่าจะทำยังไงค่ะตรงนี้ค่ะตอบลองเริ่มก่อนพี่แจ๊คในส่วนของการติดตามลึกๆไม่ต้องอธิบายครับไม่ต้องครับในส่วนนี้ก็นับหลังจากที่ทางพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งแล้วนะครับกรณีของน้องทีเนี่ยอายุ9ขวบได้หายไปจากบ้านซึ่งก็มีพยานเบื้องต้นพยานบุคคลเห็นว่าก็กำลังตำหนักในตามหมู่บ้านเลยไม่มาหรอกนายตังโมเด็กชายตังโมนะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นลักษณะเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ว่าเป็นเด็กที่พ่อแม่อาจจะไม่ค่อยดูแลไม่ได้อาจจะปล่อยปละละเลยนะครับไม่ค่อยได้อยู่พ่อแม่เท่าไหร่คือเด็กชายแตงโมเนี่ยไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับนานๆจะกลับบ้านมาสักครั้งหนึ่งจนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่24ก็มีคนเห็นนะครับว่ามีเด็กชายแตงโมพร้อมกับพระอีกรูปหนึ่งนะครับได้เดินกันไปด้วยกันพร้อมกับน้องทีเนี่ยนะครับทางในส่วนของตำรวจก็ได้เรียนการดำเนินการไปไล่กล้องวงจรปิดเขาเราก็จนกระทั่งได้ภาพมาว่าหลังจากที่มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วนะครับก็จะมีปรากฏภาพเป็นพระรูปนึงนะครับผมจีวรพระรูปนึงแล้วก็อีกรูปนึงก็คือลักษณะคล้ายเด็กชายตังโมครับผมจีวรเหมือนกันตอนนี้ผมจีวรแล้วนะครับพร้อมกับน้องทีเนี่ยเดินตามครับตอนนี้เบื้องต้นเรายังไม่รู้ว่าไปที่ไหนกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่ของสภ.บางบัวทองได้ดำเนินการก็คืออย่างแรกเดี๋ยวเราอยู่ระหว่างดำเนินการเช็คโทรศัพท์มือถือนะครับเนื่องจากน้องทีเนี่ยได้มีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยนะครับแล้วก็จากการสอบถามพ่อแม่ของเด็กชายแตงโมนะครับพ่อเลี้ยงของเด็กชายแตงโมบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีประวัตินะครับว่าเด็กชายแตงโมเนี่ยเคยไปกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งมีความสนิทสนมกันนะครับแล้วก็ไปจังหวัดตากหรือจังหวัดตราดนะครับมาด้วยไปด้วยกันแล้วก็มีการตำรวจทั้งนั้นน่ะได้จับได้นำตัวเด็กชายแตงโมมาส่งผู้ปกครองครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างว่าตรวจสอบว่าบุคคลที่พาไปที่พาน้องทีเอ้ยที่พาเด็กชายแตงโมไปในคราวเมื่อ2ปีที่แล้วครับจะเป็นคนเดียวกับการที่แห่งที่แต่งชุดที่6จีวรเหมือนพระสงฆ์ในครั้งนี้ไหมนะครับตอนนี้ทางสืบสวนกับทางพ่อเลี้ยงของเด็กชายแตงโมก็กำลังช่วยกันไปตรวจสอบอยู่ครับแล้วเราจะพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อว่าน่าใช้เวลาไม่นานน่าจะติดตามน้องทีคืนมาได้ครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้มูลที่ปวีนาโดยพี่ปิ๊กนะครับพี่ปวีนาหงสกุลนะครับได้
พร้อมกับผู้เสียหายนะครับมาที่ปชวนครปฐมนี้เนื่องจากสาเหตุคือน้องทีอายุ9ขวบได้หายออกจากบ้านไปนะครับโดยยังไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่ผมได้รับทราบเหตุนะครับก็ติดตามเรื่องจากผู้กับสภ.บางบัวทองครับแล้วก็ได้ดำเนินการร่วมกับสืบสวนจังหวัดนนทบุรีครับในการที่จะดำเนินการสืบสวนแล้วก็ติดตามในทุกวิถีทางนะครับที่จะให้นำตัวน้องทีเนี่ยกลับมาให้ได้ครับโดยก็จะใช้เวลาอย่างเร็วนะครับในการที่ดำเนินการเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับจะทางพิพิธเนี่ยจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ได้พบเห็นรูปร่างหน้าตาของน้องทีนะครับแล้วก็พบเห็นอย่างไรแล้วนะครับได้โปรดแจ้งกลับมายังที่ปชวนนทบุรีนะครับหรือท้องที่ของตำรวจที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดครับขอบคุณมากครับก็อยากที่จะให้สื่อมวลชนทุกท่านนะคะต้องขอบคุณมากตามที่ท่านผู้การไปสารในการประชุมนี้นะคะช่วยนำรูปคุณแม่อนุญาตแล้วนะคะ รูปน้องทีเนี่ยนะคะประชาสัมพันธ์เพราะว่าในประสบการณ์ของเราเนี่ยที่ทำงานมาเนี่ยเวลาเราประชาสัมพันธ์แล้วก็มีรูปเนี่ยนะทุกครั้งคือเกือบจะ 100% นะคะประชาชนจะแจ้งเบาะแสกลับมาแล้วสามารถจะช่วยกลับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตามที่ท่านผู้การพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อยากที่จะให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ประชาชนนะคะเป็นเบาะแสช่วยส่งเรื่องนะคะหรือว่าเบาะแสเนี่ยมาอย่างที่สภ.บางบัวทองด้วยค่ะหรือที่มูลนิธิปวีณาก็ได้นะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆโค้ดใกล้ก็แล้วกันนะฮะมีภาพเป็นภาพน้องใช่ค่ะต้องขอโทษให้ดูว่ามีไหนใกล้เคียงนะคะครับงั้นเดี๋ยวก็ให้ทางผู้สื่อข่าวได้โพสต์ภาพใกล้ก็จะช่วยแล้วกันอยู่ที่ไหนที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลลำโพครับไกลไปได้ไหมอยู่ใกล้ๆโรงพักครับเราไปได้ไหมให้ท่านผู้การไปด้วยได้ไหมประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ตรงไหนอยู่เส้นหลังโรงพักครับมันมีบรรยากาศมันมีเหตุการณ์ยังไงก็จุดที่พาครับก็จุดที่พบกล้องจอมปิดครับตามกล้องจอมปิดก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเขาไหมใกล้ๆครับถ่ายภาพไปดูถ่ายภาพคนโพสเลยถ่ายยังไงนะอยู่ไม่ไกลแล้วจากส่วนแคมป์คนงานอันนี้ก็เป็นแคมป์คนงานที่คนงานก่อสร้างเด็กก็วิ่งเล่นอยู่แถวแม่บ้านในแคมป์โมอยู่ไหนก็อยู่ตำบลเดียวกันหมู่เดียวกันครับเขาบอกว่าถ้าไปเอาเนี่ยให้ไปเอาที่ตอนก่อนถึงโรงเรียนอะไรนะคือเอาเลยครับก็คงจะปิดครับอันนี้ได้ยังครับได้แล้วครับอันนี้ภาพที่ได้มาอ๋อภาพที่ได้อันนี้แหละครับใช่ครับแล้วจะมีกำนันอะไรอยู่ไหนสารวัตรกำนันสารวัตรกำนันครับที่จำลองสารวัตรกำนันครับที่จำลองครับเดี๋ยวสารวัตรกำนันแต่ตัวมีเบอร์โทรศัพท์ให้ค่ะตัวเอาเบอร์โทรศัพท์ให้สารวัตรสืบสวนผมไปพบมาแล้วครับได้คุยกันแล้วครับคุยกับนันใช่ไหมครับเนี่ยครับสารวัตรสืบไปพบมาแล้วคุยแล้วใช่ไหมคะแล้วกำนันเขาว่าสารวัตรกำนันเขาว่าไงบ้างกำนันเขาบอกรับฟังจากคนในทีไม่อันนี้กำนันเลยค่ะกำนันที่จำลองค่ะเขาบอกเขาเห็นเลยนี่คุยกับเขาเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์มุนเอาเบอร์โทรศัพท์มาฮะขอมุนโทรศัพท์หนึ่งนิดเดี๋ยวให้พูดจับคนละคนนะสมบัติแล้วดูให้บัญชัยเพิ่งไปเดี๋ยวสั่งการก่อนจริงชื่ออะไรกำนันหนุ่มก็คือใครแต่ไม่ได้ชื่อเป็นรองกำนันหนุ่ม
และนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทางนางปวีณาหงสกุลนะคะพาแม่ของน้องณทีนะคะมาติดตามคดีมาเร่งรัดมาคดีที่ทางน้องณทีได้หายตัวไปเนาะซึ่งตอนนี้นะคะทางตำรวจทางตำรวจสพจวเนี่ยของนนทบุรีเนี่ยก็ได้ทำการตรวจสอบทั้งผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ผู้ที่พบเห็นน้องครั้งสุดท้ายที่ได้เอ่ยไปเนาะที่ชื่อว่ากำนันจำลองเนี่ยค่ะว่าเอ้ยกำนันจำลองเห็นน้องครั้งสุดท้ายอยู่กับเพื่อนวัย10ขวบเนี่ยค่ะที่ชื่อว่าน้องแตงโมเนี่ยเนาะแล้วก็ผู้ที่แต่งกายคล้ายๆพระสงฆ์เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากแล้วก่อนที่จะหายตัวไปนะคะทางตำรวจก็ได้เร่งทำการตรวจสอบรวมถึงได้พูดคุยตอนนี้นะคะทางผู้การก็ได้พูดคุยกับผู้ที่ชื่อว่ากำนันจำลองที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะถึงแล้วก็แม่วันนี้ก็นำภาพนำข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมาทางให้มาให้ทางตำรวจด้วยแล้วก็มาร่วมกับมูลนิธิปวีณาด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าทางตำรวจก็จะเร่งรัดติดตามตัวน้องต่อไปนะคะ